วัดมงคลรัตนารามแทมปาเป็นกฐินแบบสไตล์อเมริกันนะคะจะเห็นว่าเด็กวัดเป็นฝรั่งนะคะเมื่อกี้ใครเรียกคะมัสลาวันอ๋อใช่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แฟนครับคุณนะคะโอ้ขอบคุณค่ะ Welcome to Tampa ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันโอวันค่ะสวัสดียามเช้านะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ปั๊มแก๊สนะคะในเมืองซาราโซตาซิตี้นะเอ้าคุณป่ะเคยได้ยินกันไหมก็เมืองนี้นะคะมอสก็มาได้ 2-3 วันแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปว่าเมืองนี้คือเมืองอะไรอยากจะบอกว่าเมืองนี้มีสิ่งที่มหัศจรรย์ติดอันดับโลกด้วยนะสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะก็ที่มาปั๊มแก๊สอ่ะวันนี้นะคะปั๊มแก๊สอ่ะปั๊มน้ำมันที่นี่เขาเรียกแก๊สสเตชันไงเดี๋ยววันนี้มอสมีแผนว่ามอสอ่ะจะเดินทางไปที่เมืองเทมปาจะขึ้นไปทางเหนือนะคะจะไปวัดไทยเห็นก็บอกว่าที่นั่นอ่ะมีของกินอร่อยอร่อยด้วยนะเราจะได้เจอพี่น้องคนไทยด้วยนะคะนี่แต่อยากให้เห็นก่อนเลยว่าที่นี่นะคะราคาน้ำมันเห็นว่าต่ำสุดอ่ะ3 เหรียญต่อแกลลอนนะคะแล้วก็สูงสุดประมาณอยู่ที่5 เหรียญต่อแกลลอนนะคะคือถ้าเทียบกับในลอสแอนเจลิสที่นี่ราคาถูกมากนะในลอสแอนเจลิสประมาณ5 เหรียญต่อแกลลอน6 เหรียญต่อแกลลอนนะคะโอเคได้เวลาเดินทางต่อละปะทุกคนลองสังเกตรถฝั่งซ้ายมือนะคะที่เขาขับผ่านเราอ่ะเห็นไหมเขาจะไม่มีทะเบียนรถด้านหน้าแปะกันสักคันเลยอ่ะน่าจะในรัฐเขาอาจจะไม่ได้มีกฎหมายบังคับเนาะเนี่ยดูดิไม่มีเลยมีแต่ทะเบียนหลังกันอย่างเดียวไม่ค่อยคุ้นชินเนาะถ้าเราอยู่ใน LA อ่ะอันนี้ทางแบบอารมณ์เหมือนต่างจังหวัดเมืองไทยมากๆเลยอ่ะนี่บ้านนี้เขาใช้โซลาร์เซลล์นะคะคือมอไม่มั่นใจว่าในฟลอริดาเนี่ยเขามีกฎบังคับให้ทุกบ้านต้องติดโซลาร์เซลล์หรือเปล่าสำหรับบ้านสร้างใหม่แต่ว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาบังคับนะคะบ้านใหม่ทุกหลังต้องมีโซลาร์เซลล์วี่ถึงแล้วนี่ค่ะวัดมงคลรัตนารามแทมปาวี่เขามีงานอะไรกันด้วยหรอดูดิตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเราหาที่จอดก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราได้ที่จอดรถแล้วนะคะแล้วเราก็ยังงงว่าวันนี้มีอะไรขึ้นเดี๋ยวลองถามพี่เขาดูพี่วันนี้เขามีงานเกี่ยวกับอะไรบ้างคะงานกฐินพระราชทานมีงานกฐินพระราชทานครับแล้วอาหารที่ว่าปกติที่ขายวันอาทิตย์ก็ยังมีอยู่มีอยู่ปกติแล้วหนูเห็นตรงนั้นเป็นโรงทานนะครับมีโรงทานด้วยแล้วนี้มีแค่วันนี้วันเดียวหรอโรงทานวันเดียวกฐินปีละครั้งครับปีละครั้งแล้วก็วันนี้ครับโอ้โหเรามาโชคดีมากๆเลยนะคะที่วันนี้เรามาจังเจอกฐินพระราชทานแต่ว่าอาหารไทยที่ปกติขายก็ยังมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันนะพอหมอเราตั้งใจจะมาดูอาหารไทยตรงนี้นะขอบคุณมากลาบเหรอคะลาบค่ะอร่อยมากนะคะลาบข้าวเหนียวลาบข้าวเหนียวลาบเนื้อแต่ลาบไก่มีลาบเนื้อลาบไก่ค่ะ10 เหรียญแล้วก็มีข้าวผัดข้าวผัดเกี๊ยวหวานแกงพังกินค่ะแต่ปกติก็คือจะมามีขายทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันอาทิตย์อ๋อแล้วก็จะแพ็คมาอย่างนี้พอดีหนูเพิ่งมาครั้งแรกก็เลยยังโควิดก็เลยต้องทำอย่างนี้อ๋อขอบคุณมากนะคะไม่มีโรง
มิตด้วยกี่โมงกี่โมงคะส่วนมากเปิด9โมงจนอาหารหมดนะคะส่วนใหญ่หมดประมาณกี่โมงเที่ยงก็หมดแล้วเที่ยงใช่ค่ะก็กินกรอบอย่างนี้ทำให้คนไทยอ่านเชื่อกล่องนี้เท่าไหร่นะคะ5เหรียญ5เหรียญค่ะนี่เขาบอกว่าอันนี้ทำเฉพาะคนไทยนะคะอ้าวแล้วถ้าต่างชาติมาซื้อไม่ขายหรอเอากี่อันจ้าเอา4อันค่ะได้ค่ะแต่ทุกคนอาสาสมัครอาสาสมัครค่ะอ๋อไม่ได้อ๋อไม่ใช่ตัวแม่ค้ามาขายเองโอ้เข้าใจแล้วคนมาทุกอย่างเข้าทักบุญทำบุญด้วยกันซื้อก็ทำบุญแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำบุญด้วยกันเอาเดี๋ยวใส่ถุงแล้วค่ะเอาไปถุงแล้วก็ใส่ถุงอ้าวแล้วก็งงๆนะอ๋อเงินทุกบาทก็คือเข้าวัดนะคะไม่ได้เข้าแม่ค้านะคะไอ้เจ้าค่ะไอ้ฉีฉีโซ่อะไรโซ่เหรอเพิ่งเข้าใจนะว่าทุกคนอ่ะที่มาขายอ่ะไม่ใช่แม่ค้าแต่ว่าเป็นวอลันเทียร์ที่วัดอ่ะเขามีเงินสนับสนุนให้แล้วใครถนัดอะไรก็มาทำกับข้าวอันนั้นเสร็จแล้วก็เอามาวางขายแล้วเงินทุกบาทก็กลับเข้าไปที่วัดนะคะเปิดฟรีนะครับบริการฟรีนะครับแบบว่าคนซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินเนาะก็คนก็เยอะอยู่นะคะนี่แต่ว่าฝั่งซ้ายมือของมอสนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นโรงทานการกุศลนะคะทุกอย่างฟรีเดี๋ยวดูนะว่าโรงทานที่นี่เขาทำเมนูอะไรถ้าพี่โลกต้องนึกถึงอะไรมีแกงบอลเฮ้ยอร่อยนะแกงบอลใครรู้จักปะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักหรอสวัสดีค่ะสวัสดีแจ๊ตรงนี้ขายมีอะไรมีที่ขายหมดมีมะกอกน้ำส้มตำมาส้มตำแล้วกันเนาะปลานะจ๊ะได้เลยค่ะพี่น้องส้มตำวุ้นเส้นส้มตำพะพายาซาลัดพะพายาซาลัดพะพายาPapaya salad. Oh man, papaya is so good. Oh yeah. I love just eating papaya by itself, just like in chunks. Mm-hmm. Ooh. Enjoy. สวัสดีค่ะพี่อันนี้พี่อยู่ในฟลอริดาเหรอคะค่ะอ๋องะพอดีหนูมาจากลอสแอนเจลิสก็เลยเพิ่งมาก็เลยเคยเห็นอยู่ในอันนั้นน่ะน้องมอสค่ะน้องมอสติดตามอยู่เฮ้ยทุกคนดีใจมากเลยเราเจอ FC ที่อยู่ในฟลอริดาพี่อยู่นี่แหละอยู่แทมป้านี่แหละอยู่แทมป้าแต่พี่อยู่บรุ๊กสเวลจ้ะเล่าให้หน่อยสิว่าดีมอสจะมาอะไรเรียกว่าอะไรที่ขายอาหารไทยแล้ววันนี้มันยังไงคะเนี่ยมันคือมันเป็นกฐินแล้วทีนี้เขามีฟรีฟู้ดไงเขามีโรงทานนะแต่ว่าตรงที่เขาขายอยู่นะเขาก็มีขายอยู่เขาก็มีขายอยู่ทางด้านนู้นแหละแล้วพี่มาบ่อยไหมมาทุกปีปีละแป๊บเดียวนั่นแหละแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เขาจะมีขายอาหารไทยที่นี่นะอาหารถูกด้วยอร่อยโอเคขอบคุณมากนะคะนั่นแหละพี่จับได้อยู่โอเคเก่งนะเนี่ยมีหมี่ชมพูด้วยแล้วก็มีขนมจีนเลยไอ้น้ำยาอะไรบ้างคะน้ำยาป่าน้ำยากะทิแกงเขียวหวานครับน้ำยาป่าอ๋อขอบคุณค่ะเออจำได้ด้วยน้องมอสค่ะโอ๊ยน้ำยาอร่อยนะคะหรออร่อยเจ้านี้อร่อยงั้นลองน้ำยาค่ะน้ำยาป่าหรือกะทิอันนี้เอาเป็นกะทิแล้วกันค่ะลูกชิ้นแล้วปกตินี่คือมีร้านขายกันใช่ไหมคะไม่มีค่ะแบบอันนี้ทำมาเฉพาะงานนี้เลยใช่ค่ะอ๋อนี่ค่ะลูกชายอันนี้อ๋อส่วนพ่อค่ะอ๋อปกติไม่ได้มีเปิดหน้าร้านมีร้านก็เคยขายอยู่ที่เมืองไทยอ๋อวันนี้ทำงานพับบิกอ๋อวันนี้ก็เลยมาช่วยงานอย่างเดียวเลยโอ้ขอบคุณมากอ๋อโมทนาที่แล้วทำส้มตำลูกสาวมาอ๋อค่ะเป็นไงหรือชิคเก้นผัดชายอ๋อ how was it
It's really yummy. Yeah. Yeah. So you know about this event? Just a little bit. It's like once a year they come and all just give free food. Thank you so much. เนี่ยเขารู้กว่าเราอีกนะว่าจะมีงานลงทานปีละครั้งอันนี้คือเป็นวัดน่าจะใหญ่ใหญ่ที่สุดที่เทมป้าที่เทมป้าอ๋อพอมีกิจกรรมอะไรใหญ่ๆก็จะมารวมกันที่นี่อ๋อโอเคขอบคุณมากนะคะพี่ดีใจที่จำได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากลูกชายบอกว่ามอสมาเลยรีบอ๋อเหรอน้องอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ที่วัดเขาอยู่ที่วัดโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ยดีใจมากเลยนะคะที่คนที่อยู่ที่เทมป้าหรือว่าอยู่ในฟลอริดาได้จำมอสได้นะไหนเขาอยู่ในงานนี้จำมอสได้บ้างเปล่าก็คืออย่างที่พี่เขาบอกนะเขาบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่แบบใหญ่อะไรเงี้ยหมายถึงว่าใครมีงานอะไรใหญ่ๆก็จะมาจากที่นี่นะคะมาจริงๆอ่ะอาหารแบบเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่ามอสอาจจะมาสายแล้วหรือเปล่าประมาณ10โมงแล้วเนาะเขาบอกมีตั้งแต่เช้านะคะก็ดีใจนะที่มันเหมือนเป็นงานที่รวมเขาเรียกว่าอะไรนะรวมแบบคนไทยทุกคนแบบรักกันนะคะแต่ละคนก็ทำอาหารมาให้กันอย่างพี่คนเมื่อกี้ร้านที่มอสเอาขนมจีนมาเขาก็บอกว่าอ๋อเขาไม่ได้มีร้านขายนะเขาแค่อยากจะแบบมาทำแล้วก็มาแบ่งกันนะคะก็มีทั้งคนต่างชาติคนต่างชาติที่นี่เขารู้นะว่ามีงานแต่เราไม่รู้ไงเราอาจจะแบบมอสอยู่ใน LA ใช่ปะล่ะเอาเป็นว่านะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในโบสถ์ดูนะคะว่าวัดที่นี่ในโบสถ์เป็นยังไงบ้างเนาะบอกว่าในงานนี้นะคะเขามีตรวจอะไรอ่ะเห็นเขาประกาศตรวจน้ำตาลตรวจเบาหวานฟรีนะคะโดยคุณหมอคนไทยเดี๋ยวเราไปตรวจก่อนเพราะของฟรีหายากนะคะสวัสดีค่ะ Hi We're doing free blood pressure readings and blood sugar readings over there Yeah Okay Thank you Yeah of course อ้าวอุตส่าห์บอกว่าหมอไทยไม่ใช่นะพี่โทษนะคะอันนี้พี่ดูแลบูธนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้มีหมอคนไทยไหมคะใช่ค่ะพี่เป็นคุณหมอใช่ค่ะวันนี้มีตรวจอะไรบ้างนะคะวันนี้มีแค่ตรวจความดันกับเบาหวานโอเคค่ะตรวจไหมคะค่ะวันนี้มีหมอมากี่คนคะเนี่ยมีนักมีหมอ3คนแล้วก็มีนักเรียนแพทย์ก็16คนอ๋อ Yeah I'll be taking your blood pressure today ก็ตอนนี้วัดความดันหน่อยนะว่าเราจะดันไหนดันทุลังหรือเปล่าง งไหมล่ะพาทุกคนมาวัดแต่ว่ามาตรวจน้ำตาลอ๋อันนี้เป็นนักเรียนจากไหนนะคะจาก University of South Florida yeah, ค่ะซึ่งปกติแล้วจะเป็นกิจกรรมแบบพานักศึกษามาอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นอพัมซ่าค่ะ Asia Pacific Student Medical Student Association ก็นักเรียนทุกคนเนี่ยจะเป็นปี1หรือปี2แล้วก็น้องเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพื่อที่จะตรวจสกรีนส่วนใหญ่จะเป็นเฮลท์สกรีนทั่วไปใช่ไหมตรวจสุขภาพให้กับคนที่มาวัดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่มีอินชูแรนซ์หรือว่าไม่มีหมอประจำตัวอะไรแค่อย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ทราบว่าต้องดูอะไรบ้างหรือเรามีใบส่งต่อไม่ใช่เป็นใบส่งต่อตรงๆแต่ว่ามีรายชื่อของคลินิกที่ว่าไม่มีถ้าไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยก็สามารถไปได้แต่ก็ไม่ได้ไหนเมื่อกี้ใครเรียกคะอ๋อใช่ค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้มาจากแคลิฟอร์เนียเลยเหรอคะค่ะแล้วนี่มาจากไหนคะอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แล้วอ๋อเหรอแล้วปกติถ้ามาทำบุญหรืออะไรก็จะมาวัดนี้เหรอใช่ค่ะแถวนี้เขามีวัดอื่นไหมหรือว่าจะมีเป็นเหมือนกับวัดลาววัดเวียดนามลาโกแล้วก็อยู่เซนทีนอ๋อจะเป็นวัดลาววัดใหญ่ก็จะมีที่นี่เอาอะไรมาบ้างวันนี้ก็จะมีไหนดูอ่ะมีคอมบิเนชันระหว่างเป็นเบเกอรี่แล้วก็มีไวไวชอบกินไวไวก็เลยคิดว่าท่านน่าจะชอบแล้วก็นี่เป็นโปรตีนเชคจริงๆมันจะต้องออกโทเบอร์แต่ที่นี่เวลาเราสับเปลี่ยนกันไงตกลงวัดแทมปานเป็นวัดสุดท้ายของโนมเมมเบอร์วันที่6จ้ะแต่เป็นกระถิ่นจ้ะอ๋อกระถิ่นคือเขาจะจัดหลายๆวัดแต่ว่าแทมปาอยู่ตอนนี้ได้จังวันนี้กระถิ่นพระราชทานกระถิ่นพระราชทานจ้ะแล้วคุณแม่วันนี้เอาอะไรมาก็ซื้อที่วัดลูกซื้อที่วัดจ้ะอ่า
านี่ก็เป็นกฐินแบบสไตล์อเมริกันนะคะจะเห็นว่าเด็กวัดเป็นฝรั่งนะคะตอนนี้พระเดชพระคุณนะบินเข้ามาโอเคตอนนี้มอก็เข้ามาในโบสถ์แล้วนะคะทุกคนเขาน่าจะพิธีข้างล่างเสร็จแล้วขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าคือมอสก็ไม่ได้รู้ลำดับพิธีนะคือผมดู YouTube พี่ตอนก่อนมาอเมริกาเนี่ยครับแล้วผมเพิ่งมาได้วันที่12ตุลาเนี่ยครับอ๋อครับแล้วก็อยู่ต้องอยู่ยาวเลยก็เลยแล้วชอบดูคลิปพี่มากตอนอยู่ไทยอ่ะดูคลิปพี่มอสแล้วได้อะไรบ้างอ่ะก็โอ้ได้เตรียมที่เที่ยวไว้เต็มนะจดที่เที่ยวแต่ส่วนใหญ่อยู่ฝั่งแคลิฟอร์เนียนะใช่น้องอยู่นี่ฝากร้านเนี่ยครับทำอะไรมานี่ทำอะไรมาเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารของญาติครับอ๋อชื่อร้านอะไรอ่ะร้านบ้านไทยซูชิครับก็มาเที่ยวได้ครับอยู่ที่ไหนใกล้ๆเคลียร์บอร์เดอร์โอเคนะพี่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างมาอยู่ก็เรียนภาษาเพิ่มแล้วก็ดูเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มันเป็นแบบว่าก็แบบสังเกตใช่ครับเพื่อแบบให้มันชินให้มันฟังได้เตรียมพร้อมมาเลยนะเต็มที่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนี่แฟนครับคุณนะคะโอ้ขอบคุณค่ะ Welcome to Tampa ค่ะขนลุกเลยโอ้หนูต้องขนลุกเพราะหนูไม่คิดว่าคนที่นี่จะจำหนูได้อะไรเงี้ยติดตามประจำค่ะอ๋อค่ะแล้ววันนี้คุณแม่มางานนี้มาบ่อยไหมคะวัดนี้ปกติแม่ถวายเพลงตั้งแต่วัดตั้งจนป่านนี้3เกือบ40ปีแล้วค่ะวันนี้ก็มีที่วัดลาวเซนแซนฟอร์ดอ๋อมีจัดหลายที่ค่ะหลายที่ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะคุณแม่ประเทศโอ้โหเนี่ย FC วันนี้เจอ FC หลายรุ่นเลยนะ My mom lives in Orlando she's right over here she's a huge fan สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ she's huge fan สวัสดีคุณหมอสวัสดีค่ะพี่หมอFC เหรอนี่ FC FC ตั้มอยู่เรื่อยเลยกดตั้มให้ทุกปีเลยอ๋อนี่เหรอตั้มเนี้ยอัพสิตั้มมาขอบคุณมากใช่โอ้ยมากเลยโอ้เดี๋ยวคือค่ะเห็นเขาเรียกก็เลยถามว่ามอสละวันโอวันละเปล่าบอกใช่อุ้ยไปตามมาเดินไม่ไหวโอ้ยดีใจจังเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณ1 2 3เป็นคนใต้ค่ะแต่ว่ามาโตที่กรุงเทพเรียนจบที่กรุงเทพเป็นทหารย้ายอยู่เรื่อยก็เลยเมื่อ40ปีที่แล้วก็เลยย้ายมานี่ก็แต่งงานกับเนื้อคู่เขาเนื้อคู่นะคะก็เลยอยู่ยาวแล้วนะอยู่ยาวอยู่พืชวันเออมาลองใส่ตอนนี้ก่อตั้งได้40ปีจ้ะ40ปีชื่อวัดเต็มๆคือชื่อวัดวัดมงคลรัตนารามเมืองแทมปารัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีพระสงฆ์กี่รูปคะตอนนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่7 รูปส่วนงานกฐินวันนี้มีพระสงฆ์มาจากเมืองไทยร่วมงานด้วยก็ทั้งหมด10รูปมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด101แล้วก็มหาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยของ101มาร่วมงานแล้ววัดนี้เป็นนิกายอะไรคะเป็นมหานิกายเป็นมหานิกายของคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาไม่หลงพี่อันนี้แม่น้ำอะไรคะเนี่ยอันนี้แม่น้ำพามริเวอร์เป็นแม่น้ำที่ติดออกมาจากอ่าวเม็กซิโกแล้วก็เข้าแทมปาเบย์แล้วก็เป็นแม่น้ำพามริเวอร์ซึ่งจะเป็นน้ำก่อยเพราะว่าไปนี้ก็จะเป็นน้ำจืดแล้วทุกอย่างกิจกรรมนี้ก็เหมือนกับวัดที่เมืองไทยหมดเลยใช่ไหมคะทุกอย่างเหมือนเมืองไทยหมดมีปล่อยปลาไหมคะที่ท่าน้ำไม่มีปล่อยปลาแต่ไม่มีอ๋อค่ะอันนี้ผิดกฎหมายทางซิตี้อ๋อเขาห้ามก็คือห้ามให้อาหารปลาห้ามปล่อยอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่าเราไปชมไปอะไรได้อ๋อหนูเพิ่งรู้นะเนี่ยใช่เพราะว่าถ้าไปทุกวัดถ้าเมืองไทยจะต้องมีกิจกรรมตรงนั้นอ๋อเป็นกฎหมายอันนี้เราก็อยู่ภายใต้กฎหมายของซิตี้ของประเทศนี้เหมือนกันก็คือบางที่เวลาเราไปที่ท่องเที่ยวเขาห้ามให้อาหารนกห้ามให้อาหารจระเข้อย่างเงี้ย
ที่วัดก็เหมือนกันมาชมได้ดูได้แต่ว่าเราให้ไม่ได้ก็กลัวผิดกฎหมายเหมือนกันค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพี่ขอติดตามติดตามโอ้อ่ะเป็นหลวงพ่อเป็นเอฟซียังสงสัยนะว่าจะถามว่า101นี่เราคน101หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเห็น101ก็เลย101หรือเปล่าหลายๆคนชอบถามว่ามอสซาลา101ไม่ใช่อ่ะ101จริงๆมันเป็นชื่อถนนเส้นที่ตอนออกจากบ้านแล้วมันจะมีถนนชื่อ101แล้วซึ่งเป็นเส้นที่ตอนเราจะไปทําคลิปอะไรเราก็ใช้เส้นนั้นอะไรเงี้ยแล้วอาตมามาจากจังหวัดอะไรคะอาตมามาจากจังหวัดมหาสารคามทานอะไรคะออสซี่นูโดค่ะอ๋ออายุเท่าไหร่ละคะ2ขวบ2ขวบเป็นไรผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนะคะ2ขวบน้องจูเนียร์น้องจูเนียร์แต่ตัวไม่จูเนียร์แล้วนะคะคิดถึงดอลล่าเลยไม่ได้เอาดอลล่ามาคุณจะอุ๊บแรงเยอะด้วยพี่ตากล้องถ่ายจูเนียร์ใช่ไหมค่ะYou know it? No, good boy. อยากจะบอกว่าวันนี้รู้สึกอิ่มเอมใจมากนะคะเพราะว่าตอนแรกเราตั้งใจจะมาอิ่มเพราะเขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมที่ขายอาหารไทยแบบว่าใหญ่เป็นตลาดที่ขายอาหารไทยใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ว่าถึงแม้วันนี้เราจะได้เจอมุมที่ขายอาหารไทยไม่เยอะแต่ว่าเราได้มาเห็นนะคะคอมมูนิตี้ของคนฟลอริดานะคะที่เขามารวมตัวกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมอะไรที่เหมือนกับวัดในเมืองไทยเนาะแต่ก็จะมีบางอย่างอย่างที่หลวงพี่เขาบอกไว้เนาะที่อาจจะมาต้องปรับให้เข้าอยู่กับประเทศของอเมริกานะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ